بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พอเราเริ่มรถไฟก็มาต้อนรับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องสำหรับการพบกันในครั้งนี้แล้วก็ในบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามัจตะมาอ์กอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รวมตัวกันในบ้านหนึ่งในบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมัสยิดหนึ่งจากมัสยิดของอัลลอฮฺยัสลูนะกิตาบัลลอฮฺและทำการพูดคุยในเรื่องของคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวตะดารอซูลฮูบัยนะฮุมและเรียนรู้กันนะเรียนรู้กันในเรื่องคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลานะซะรัตอะลัยฮุสสะกีนะห์สิ่งที่เขาจะได้ก็คือความสงบนิ่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงมาวะกอชยัตฮุมุรเราะห์มะห์และความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลงปกคลุมเขาวะฮัฟฟัตฮุมุลมะลาอิกะห์และมะลาอิกะห์ก็จะมาปกคลุมพวกเขาวะซะกะรอฮุมุลลอฮ์ฟีมันอินดะห์และอัลลอฮฺตะอาลาจะเอาพวกเขาเนี่ยไปพูดให้กับไปสรรเสริญให้กับบรรดามะลาอิกะห์ที่อยู่หน้าที่พระองค์ได้ฟังเพราะนั้นการที่เราได้รวมตัวกันในมัสยิดของอัลลอฮ์แล้วก็ได้เรียนรู้คือหนึ่งในการฟื้นฟูซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องมัสยิดในสมัยท่านนบีเนี่ยใช้ในกิจการอิสลามในทุกเรื่องนะทั้งการละหมาดทั้งการสอนทั้งการเตรียมกองทัพญิฮาดทั้งการลงโทษคนทำไม่ดีทั้งการสั่งสอนเด็กๆและยังเป็นที่เล่นๆของเด็กๆด้วยนะมัสยิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเพราะฉะนั้นมัสยิดของเราเนี่ยคือทุกอย่างคือทุกสิ่งในอิสลามเราท่านนบีเวลาประชุมท่านนบีก็ใช้มัสยิดเวลาแม้กระทั่งการที่ท่านนบีคิดจะลงโทษยินเนี่ยท่านนบีก็ยังบอกเลยว่าถ้าฉันไม่นึกถึงดุอาของสุไลมานเนี่ยที่สุไลมานได้บอกว่าร็อบบิฮับลีมุลกันลายัมบะกีลิอะฮะดิมมินบะอ์ดีขอให้อัลเลาะห์เนี่ยได้ให้อํานาจกับสุไลมานในการมีอํานาจที่ไม่เหมาะกับใครที่จะได้ท่านนบีได้บอกว่าถ้าไม่นึกถึงดุอาตอนนี้เนี่ยท่านนบีก็คงจะเอายินมาผูกที่เสามัสยิดแล้วก็ให้เด็กๆมาแกล้งยินตัวนี้ให้เด็กมาแกล้งมาเล่นยินตัวนี้เพราะนั้นนี่คือมัสยิดในรากฐานเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เอามัสยิดเราไปเทียบกับโบสถ์กับสถานฐานของศาสนิกอื่นที่ต้องเงียบสงบต้องไม่มีอะไรเลยต้องมีแต่การอ่านบทสวดบทพรบทอะไรเพราะนั้นมัสยิดเราใช้ได้ในทุกเรื่องและนี่คือหนึ่งในกิจการของมัสยิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหนึ่งในการงานของมัสยิดในทุกๆหลังที่ถูกสร้างมาบนความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือความประเสริฐของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์พี่น้องฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับคําสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ได้ตรัสว่าวะร็อบบุกะยัคลุกุมายะชาวะยัคตาร์และผู้อิบานของเจ้าเนี่ยได้พระองค์ได้สร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์วะยัคตาร์และพระองค์ก็ทรงเลือกหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงเลือกสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ก็ได้เลือกนครมักกะห์มะดีนะห์ให้เป็นเมืองที่ประเสริฐมากกว่าเมืองอื่นๆและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เลือก10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เป็น10วันที่มีความประเสริฐในเดือนอื่นและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เลือกเดือนรอมฎอนให้มีความประเสริฐมากกว่าเดือนอื่นและพระองค์ก็ได้เลือกค่ำคืน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนให้มีความประเสริฐเหนือค่ำคืนอื่นและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เลือกคืนไลลาตุลกอดให้มีความประเสริฐมากกว่าค่ำคืนอื่นๆและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เลือกวันอะรอฟะห์ที่เป็นวันที่มีการถือศีลอดที่ประเสริฐกว่าวันอื่นและมีการขอดุอาในวันอะรอฟะห์ที่ประเสริฐมากกว่าวันอื่นและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เลือกวันอีดยามุนนะฮ์ที่เป็นวันที่นับว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประเสริฐที่สุดเพราะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงเลือกวันที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์และอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เลือก10วันแรกเนี่ยเป็นวันที่มีความประเสริฐที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษที่บันทึกไว้ในบุคอรีในหะดีษของอับดุลลอฮ์บินอับบาสท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามัลอามะลุฟีอัยยามอัฟฎอลมินฮาฟีฮาซิฮิไม่มีอามัลในวันอื่นๆที่จะประเสริฐกว่า10วันแรกของเดือนรุ่นฮิจญะห์นี้กอลุวะลันญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์กอลวะลันญิฮาดอิลลารุจุลุนคอรจะยูคาซิรุบินัฟซีฮิวะมาลิฮิฟะลัมยัรญิอ์บิชัยซอฮาบะห์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแม้กระทั่งการญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ล่ะยังไม่ประเสริฐกว่าอามัลใน10วันแรกของเดือนรุ่นฮิจญะห์อีกเหรอท่านนบีบอกว่าถึงแม้ว่าการญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ก็ยังไม่ประเสริฐกว่า10วันแรกของเดือนรุ่นฮิจญะห์นอกจากผู้ชายคนนึงที่ออกสงครามไปด้วยกับทรัพย์สมบัติของเขาแล้วก็ด้วยกับเอาตัวเขาออกไปแล้วเขาไม่ได้กลับมาด้วยกับสิ่งใดเลย
หมายความว่าทรัพย์สมบัติของเขาก็พีไปในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วตัวของเขาก็เสียชีวิตไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนี่คือเงื่อนไขเดียวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าประเสริฐกว่าอะไรฮะประเสริฐกว่าอามัลใน10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์ก็คือการที่คนคนนึงได้ตายชะฮีดออกไปพร้อมกับตัวเองแล้วก็ทรัพย์สมบัติของเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึง10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อัลฟาจร์วัลฟาจร์วะลายาลินอัชรขอสาบานกับอัลฟาจร์รุ่งอรุณวะลายาลินอัชรและค่ำคืนทั้ง10หรือวันทั้ง10อุลามะบรรดาซอฮาบะห์ที่1ในบรรดาซอฮาบะห์นั่นคืออิบนุอับบาสแล้วก็บรรดาคนที่ตัฟซีรกุรอานได้บอกว่าเป้าหมายของวะลายาลินอัชรเป้าหมายของ10วันนี้ก็คืออะไรฮะก็คืออัลอัชรุลอวัลมินชะฮ์ริซุลฮิจญะห์ก็คือ10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์เพราะฉะนั้นบางอุลามะบางคนบอกว่าหมายถึง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นอุลามะเลยมีความถกเถียงกันมีความขัดแย้งกันถึงความประเสริฐของ10วันแรกของดุลฮิจญะห์กับ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนว่า10ไหนจะประเสริฐกว่ากันพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะตระหนักก็คืออะไรฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาใจใส่กับ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนอย่างมากเราอิบาดะห์ใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนอย่างมากแต่10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์เรายังไม่ได้รับความรู้ไม่ได้รับการกระตุ้นให้มีความรู้สึกเหมือนกับ10คืนรอมฎอนทีนี้อุลามะห์เวลาขัดแย้งกันแล้วเนี่ยบทสรุปของนักวิชาการที่ได้สรุปเอาไว้ก็คืออะไรฮะสรุปไว้ก็คือว่าถ้าเป็นกลางคืน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนประเสริฐที่สุดถ้าเป็นกลางวัน10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์ถือว่าประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถึง10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์เนี่ยให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับตอนที่เราอยู่ใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมาวันนี้เนี่ยพี่น้องถามว่าในสังคมมุสลิมเราเนี่ยเราให้ความสำคัญกับ10คืน10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์เท่ากับ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมั้ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าไม่มีการปฏิบัติในวันอื่นๆที่จะประเสริฐไปกว่าการปฏิบัติใน10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์ด้วยกับหะดีษบทนี้เนี่ยด้วยกับตัวบทนี้เนี่ยทำให้อุลามะห์มีความขัดแย้งกันในเรื่องความประเสริฐเพราะฉะนั้นอุลามะห์เลยสรุปออกมาว่าในยามค่ำคืนเนี่ยค่ำ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยมีความประเสริฐกว่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมีทั้งการละหมาดในยามค่ำคืนแล้วใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนยังมีคืนนึงที่เป็นคืนอะไรล่ะต้นกอดเป็นคืนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงความสำคัญที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกล่าวว่าอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดรวะมาอัดรอกะมาไลลาตุลกอดรไลลาตุลกอดรค็อยรุมมินอัลฟิชะฮ์เพราะฉะนั้นใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนมีอยู่คืนนึงที่ประเสริฐกว่า 1,000 เดือนและใน10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์ก็มีวันนึงที่เรียกว่าวันอะรอฟะห์วันที่9ของเดือนดุลฮิจญะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเป็นวันที่เป็นนายของวันเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดของวันที่มีอะไรฮะที่มีดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครรดดุอาดุอาเยาอมอะรอฟะห์ดุอาที่ดีที่สุดคือดุอาของวันอะรอฟะห์วะไคลุมากุลตอะนาวันนบียูนและสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันพูดและวันและบรรดานบีที่ถูกส่งมาก่อนหน้าฉันพูดก็คืออะไรฮะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะถูกเคารพที่ควรในการเคารพกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวลาชะรีกะละไม่มีภาคีใดๆต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา له الملك وله الحمد อัลลอฮ์ตะอาลานั้นมีอำนาจมีกรรมสิทธิ์ในทุกๆเรื่องวะละฮุลฮัมดและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการสรรเสริญแต่เพียงผู้เดียววะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรและอัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์เป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นใน10วันแรกมีความประเสริฐของวันนึงคือวันอะรอฟะห์และอีกวันนึงก็คือยอมุนนะฮรซึ่งอุลามะบางคนได้บอกว่ายอมุนนะฮรวันที่10เดือนดุลฮิจญะห์หรือวันอิดอัฎฮาของเราเนี่ยอุลามะบางคนบอกว่าเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดของวันอื่นๆโดยที่ไม่มีวันอื่นมาเทียบหมายความว่าถ้าเราจะบอกว่าวันไหนประเสริฐที่สุดเราพูดได้เลยว่าวันยอมุนนะฮร
ในทัศนะหนึ่งของบรรดาอุลามะบางกลุ่มโดยที่ใช้หลักฐานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่าอะอซอมุลอายามอินดัลลอฮ์ยามุนนะฮรท่านนบีได้บอกว่าวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือวันแห่งการเชื่อก็คือวันที่10ยามุนนะฮรวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์ก็คือวันอีดอัฎฮาที่เราได้ทําการละหมาดอีดกันเพราะฉะนั้นอุลามะเลยมีความขัดแย้งกันไประหว่างวันอะรอฟะห์กับวันอีดว่าวันไหนจะมีความประเสริฐกว่ากันเพราะอะไรครับพี่น้องวันอีดท่านนบีได้บอกว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ววันอาราฟะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเป็นวันที่มีการขอดุอาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้น10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงความประเสริฐของ10วันแรกโดยรวมและมีวันอาราฟะแล้วก็วันที่10ร่วมอยู่ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสร้างความอะไรฮะสร้างความรู้สึกจึงต้องสร้างบรรยากาศของ10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยให้เหมือนกับบรรยากาศของ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ถึงความประเสริฐของ10วันนี้ด้วยกับอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าวะยัซกุรุสมัลลอฮิฟีอัยยามินมะอ์ลูมาตและพวกเขาทั้งหลายจะทำการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงรำลึกถึงนามชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันต่างๆที่เป็นที่รู้กันอิบนุอับบาสและซอฮาบะห์ท่านอื่นได้บอกว่าอัลอัยยามุลมะอ์ลูมาตฮิยาอัลอัชรุลอวัลมินซิลฮิจญะห์อิบนุอับบาสได้บอกว่าวันที่เป็นที่รู้กันในอายะห์นี้เนี่ยหมายถึง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เพราะฉะนั้น10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เป็นวันที่มีแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราทำการตักบีรการตักบีรการกล่าวอัลลอฮุอักบัรในสำนวนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมานะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดอุลามะห์ได้บอกว่าการตักบีรด้วยกับสำนวนนี้เนี่ยมีอยู่2แบบคือ1การตักบีรโดยรวมก็คือเริ่มการตักบีรตั้งแต่วันที่1เดือนซุลฮิจญะห์ไปสิ้นสุดวันสุดท้ายของอายามตัชรีคือวันที่13ของเดือนต้นธันวาคมตอนก่อนละหมาดมักริบการตักบีรโดยเฉพาะก็คืออะไรฮะเริ่มตั้งแต่ในยามเข้าวันอีดเข้าวันอีดอัฎฮาวันแรกเนี่ยให้เราเริ่มทำการตักบีรโดยเฉพาะคือการตักบีรหลังละหมาดฟัรดูวันนั้นพี่น้องอ่ะนี่คืออีกอย่างนึงที่เราเข้าใจการตักบีรเข้าใจว่ามีการตักบีรแค่วันที่10แค่วันอีดแล้วก็ไปจบที่วันตัชริกวันสุดท้ายก็คือหลังละหมาดอัสรีอันนี้คือการตักบีรโดยเฉพาะคือหลังละหมาดฟัรดูทั้ง5เวลาผู้ชายตักบีรด้วยการมีเสียงส่วนผู้หญิงตักบีรด้วยกับการไม่ต้องส่งเสียงดังแต่การตักบีรที่เราจะตักบีรเวลาไหนก็ได้ไม่ใช่หลังละหมาดเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนซุลฮิจญะห์โดยที่เอามาจากอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ายัซกุรุสมัลลอฮ์ฟีอัยยามินมะอ์ลูมาตและพวกเขาทั้งหลายทำการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เป็นที่รู้กันอิบนุอับบาสได้บอกว่าวันที่รู้กันก็คือวัน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์จึงเป็นมัชรูอะห์มีซุนนะห์ให้เราทำการตักบีรกล่าวอัลลอฮุอักบัรตั้งแต่ในวันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ในเวลาไหนก็ได้เพื่อเป็นการแสดงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ในเมื่อเรารู้ว่า10วันแรกมีความประเสริฐเราก็ต้องแสวงหาแนวทางในการทำอิบาดะห์ใน10วันแรกนี้พี่น้องครับคนที่เป็นพ่อค้าเนี่ยเขาก็จะแสวงหาฤดูกาลที่เขาจะได้กำไรในการค้ามากที่สุดเขาค้าขายในวันทั่วไปเนี่ยค้าขายธรรมดานะแต่พอเวลาถึงฤดูกาลเทศกาลต่างๆเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะได้กำไรในเทศกาลนี้มากเป็นยังไงฮะขมักขม้นในการเตรียมสินค้าถ้าเขาเตรียมสินค้าเท่าเดิมล่ะแสดงว่าเขาก็จะไม่ได้อะไรมากกว่าเดิมก็ได้อยู่แค่นั้นแหละแต่เวลาที่เขารู้ว่าเทศกาลนี้เนี่ยเขาจะขายได้ดีคนจะซื้ออย่างมากแน่นอนเขาต้องเตรียมสินค้าเขาต้องเหนื่อยกับการเตรียมของเหนื่อยกับการขายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะนั้นในเมื่อเรารู้ว่า10วันแรกของเดือนต้นฤดูจะมีความประเสริฐมากกว่า10วันอื่นๆหรือมากกว่าวันอื่นๆในวันของโลกดุนยาทั้งหมดเราก็ต้องเอาใจใส่กับอิบาดะห์ใน10วันนี้แล้วก็เราต้องไม่ต้องเป็นคนที่อะไรฮะต้องไม่ใช่คนที่ปล่อยให้10วันนี้เนี่ยมันได้
ล่วงเลยไปโดยที่เราไม่ได้เอาใจใส่กับ10วันนี้เลยแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรกับ10วันนี้เลยให้มันต่างกับวันอื่นๆเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้แนะแนวให้กับเราเนี่ยบอกแนวทางให้เราในการปฏิบัติอิบาดะห์เนี่ยมีหลายรูปแบบมีหลากหลายในอิบาดะห์เพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ว่า10วันนี้เนี่ยเป็น10วันที่มีความประเสริฐมากกว่า10วันอื่นเราจึงต้องเตรียมตัวพี่น้องเตรียมตัวในการที่เราจะทำยังไงที่เราจะทำ10วันนี้เนี่ยไม่ให้เหมือน10วันอื่นประการที่1ให้เราเตรียมตัวเราในการเพิ่มพูนอีมานให้เราสร้างความรู้สึกของตัวเราเนี่ยว่าวันนี้เนี่ย10วันแรกของเดือนตุลฮิจญะห์เนี่ยเราต้องเพิ่มพูนอีมานเราให้ได้ในเมื่ออีมานเนี่ยมันมีทั้งขึ้นมีทั้งลงเพราะฉะนั้นอีมานเราอาจจะถอยลงอาจจะลงในช่วงเทศกาลอื่นๆแต่พอเวลาเข้า10วันแรกเดือนตุลฮิจญะห์เนี่ยเราต้องพยายามให้อีมานของเราเนี่ยมันเพิ่มพูนให้ได้ใน10วันนี้เพื่ออะไรพี่น้องมันจะได้เป็น10วันที่เราเอาอิบาดะห์เอามาปฏิบัติเพื่อให้อีหม่านเราเพิ่มพูนประการที่2พอเวลาเข้าใน10วันแรกซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในวันที่3นะยังไม่ถือว่าสายนะพี่น้องเรายังอยู่ในการเริ่มต้นของ10วันแรกอยู่ให้เราใช้โอกาสใน10วันนี้เนี่ยในการตอบตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกถึงบาปที่เราเคยทำมาแล้วก็ตอบตัวต่ออัลเลาะห์กลับตัวกลับใจไปสู่แนวทางที่ถูกต้องบาปที่เราเคยทำมาเนี่ยพี่น้องครับไม่ว่ามันจะมากมายแค่ไหนเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาทรงรับการตอบะพระองค์ได้บอกว่ากุลยาอิบาดียัลลซีนัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมลาตักนะตูมินเราะห์มะติลลาห์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดบ่าวของฉันที่อัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมที่ทำบาปอย่างมากมายอัสรฟูนี่คือชีวิตไม่มีดีเลยนะชีวิตเขาเคยทำบาปอย่างมากมายเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลาตักนะตูมินเราะห์มะติลลาห์อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์อินนัลลอฮะยัฆฟิรุซุนูบะญะมีอาแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานะพระองค์ทรงอภัยให้กับบาปทั้งหมดเลยหมายความว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะตอบัตตัวให้เรามั่นใจเลยว่าไม่มีบาปอะไรที่อัลลอฮฺตาลาจะไม่อภัยให้บางคนสงสัยตั้งคำถามขึ้นมาว่าแล้วอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮฺลายักฟิรุอายุชรอกะบิฮฺวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชาแท้จริงอัลลอฮฺตาลาจะไม่อภัยให้กับการตั้งภาคีของต่อพระองค์หมายความว่าใครก็ตามทำชิริกต่ออัลลอฮฺตาลาพระองค์จะไม่อภัยให้วะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชาและพระองค์จะทรงอภัยให้กับบาปอื่นๆตามที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วอายะห์นี้ล่ะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงอภัยให้กับเรื่องชิริกนะพี่น้องครับอายะห์กุรอานอายะห์ที่เรากล่าวกันไปในข้างต้นว่าอินนัลลอฮะยัฆฟิรุซุนูบะญะมีอาแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นพระองค์ทรงอภัยให้กับบาปทั้งหมดเลยหมายความไม่ว่าบาปนั้นจะเป็นชิริกหรือไม่จะชิริกก็ตามส่วนอายะห์นี้เนี่ยที่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ทรงอภัยให้กับการตั้งภาคีเนี่ยหมายถึงไม่อภัยให้ในวันกิยามะห์วันนี้เราจะคุยกันยังมักเร็บเลยใช่ไหมโต๊ะบอกขอทำกับข้าวบ้างเถอะจริงๆวันนี้เนี่ยที่เราได้มาเรียนรู้กันเนี่ยในช่วง10วันแรกแล้วนะฮิจญะห์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในอิบาดะห์ที่เราจะได้ผลบุญมากกว่าการเรียนในวันอื่นนะเพราะท่านบอกว่าการงานในวันอื่นไม่มีการงานในวันใดที่จะประเสริฐเท่ากับอิบาดะห์ในวันนี้เพราะในบางคนอัลเลาะห์ตะอาลาอาจจะเปิดใจให้เขาในการเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยเปิดใจให้เขากลับตัวกลับใจมาสู่แนวทางที่ถูกต้องกลับตัวกลับใจมาสู่อะไรฮะมาสู่การละหมาดมาสู่การทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นการตอบตัวจึงเป็นหนึ่งในอิบาดะห์ที่เราควรจะทำกันในกลางวันของ10วันแรกแล้วนะจ๊ะนะพี่น้องปกตินะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัสตัฆฟิรุลลอฮะวะตูบิอะไรฟินยูมอะไรนะอักษัรมิน70มะรอท่านนบีจะขอไปโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนึงเนี่ยมากกว่า70ครั้งเพราะฉะนั้นเราในช่วงนี้เนี่ยในช่วง10วันแรกแล้วนะจ๊ะเนี่ยเราตอบตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูนึกถึงบาปที่เราเคยทำมาแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาแล้วเราก็ตั้งใจเงื่อนไขของการตอบตัวที่อิหม่ามนะวาวีนะอิหม่ามมัซฮับชาฟิอีของเราเนี่ยอิหม่ามนะวาวีได้บอกไว้ว่าได้บอกถึงเงื่อนไขของการตอบตัวเนี่ยเอาไว้3ข้อเป็นเงื่อนไขระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิหม่ามนะวาวีนะพี่น้องอุลามะมัซฮับชาฟิอีแต่อุลามะทั่วโลกเอาเงื่อนไขของการตอบตัวนี้เนี่ยเอาไปใช้
ประการที่1ก็คือให้เราละทิ้งสิ่งที่เราปฏิบัติที่เป็นบาปเนี่ยอย่างเด็ดขาดละทิ้งก่อนเลย2เราต้องเสียใจในสิ่งที่เราได้กระทําไปและประการที่3ต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าเราจะไม่กลับไปทําอีกครบ3ข้อนี้เนี่ยอุลามะได้บอกว่าถือว่าการตะวัตตัวของเราเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์เสียใจในสิ่งที่เราเคยทําไปแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะไม่กลับไปทําสิ่งนั้นอีกแล้วก็ทิ้งบาปสิ่งนี้โดยเด็ดขาดมีบางคนถามว่าแล้วถ้าเขากลับไปทำอีกล่ะการเตาบัตเนี่ยจะใช้ได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่ตอนที่เขาเตาบัตตัวถ้าในตอนที่เขาเตาบัตตัวเนี่ยมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะคือระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่มีใครตัดสินเขาได้เขาตั้งใจอย่างแน่วแน่ในวันนั้นเนี่ยนะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตอบรับดุอาเขาตั้งใจละทิ้งอย่างเด็ดขาดนะทิ้งสิ่งนั้นเสียใจแล้วก็ทิ้งสิ่งนั้นแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำอีกอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรับพร้อมกับ3เงื่อนไขนี้ส่วนถ้าเขาระยะเวลาผ่านไปแล้วก็ชัยฏอนมาล่อลวงแล้วเขากลับไปทำอีกเนี่ยการตะวันเขาครั้งที่แล้วเนี่ยใช้ได้ไปแล้วนะแต่เขาย้อนกลับไปทำอีกเนี่ยเขาก็รับบาปในสิ่งที่เขาได้ทำไปใหม่เขาต้องการการตะวันตัวอีกเพราะนั้นกลับมาหาตัวเขาตัวคนตะวันตัวพี่น้องอ่ะอิบาดะห์ในการตะวันเนี่ยนะเป็นอิบาดะห์ส่วนตัวนะที่อยู่ในใจเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ตัดสินคนอื่นเวลาที่มีคนบอกว่าฉันเนี่ยกลับตัวกลับใจแล้วให้เราบอกเลยว่าอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ใช่ว่าแม้หน้าอย่างคุณเนี่ยไม่มีทางอิบาดะห์ที่อยู่ในใจเนี่ยแค่เราไปตัดสินทางคนอื่นเราบาปแล้วนะพี่น้องแม้ทั้งอุซามะบินซัยด์เนี่ยในตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งกองทัพไปแล้วก็อุซามะได้อยู่ในกองทัพด้วยพอเวลากำลังต่อสู้อยู่เนี่ยเขาได้ดวลดาบกับชายคนนึงแล้วก็สามารถเอาชายคนนั้นเนี่ยร่วงลงได้แล้วกำลังจะง้างดาบฟันคอชายคนนี้บอกว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก้าวข้ามปฏิญาณอุซามะฟันคอลงเปี้ยงไปเลยโดยที่ว่าไงฮะคือมันต่อสู้กับเรามาตั้งนานนะแต่พอเวลามีดดาบจะลงคอแล้วมันกล่าวว่าอัชฮะดุอัลลาแล้วหมายความว่าไงหมายความว่าคุณไม่ได้บริสุทธิ์ใจพอเวลาเรื่องนี้มาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเรียกอุซามะมาบอกอุซามะเจ้าฟันคอเขาตอนที่เขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะอุซามะบอกว่ามันกล่าวเพราะว่ากลัวมันกล่าวเพราะกลัวคมดาบท่านนบีถามว่าคุณไปผ่าหัวใจเขามาดูแล้วนะเพราะเงื่อนไขเดียวที่เราจะรู้สิ่งที่อยู่ในใจพี่น้องของเราได้ก็คืออะไรฮะคืออะไรฮะผ่าหัวใจมาดูถ้าเราผ่าหัวใจเขามาดูไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเราไม่มีทางที่จะรู้สิ่งที่อยู่ในใจคนอื่นได้คนที่บอกเราว่าตอบัตตัวทำดุลินละขอดุอาให้เขาเพิ่มไปถ้าเราคิดว่าเขามีความลังเลความอะไรขอดุอาเสริมให้เขาไปเป็นการช่วยเหลือเขาและพยายามปฏิบัติในสิ่งที่ทำให้เขาได้ตอบตัวได้คนนึงออกจากคุกมาบอกว่าฉันตอบตัวแล้วฉันอยากจะกลับตัวกลับใจแล้วเรามองว่าเนี่ยมึงก็ไปอีกเป็นไงฮะคนพยายามเวลาที่เขาตั้งใจเนี่ยนะคือบางทีโจรเนี่ยเขาเนี่ยเป็นโจรหรอกแต่เวลามีคนบอกว่าเขาต้องเป็นโจรเนี่ยเขาเลยต้องเป็นมันก็เด็กเล็กอ่ะเด็กเล็กเนี่ยบางทีเขาไม่โง่หรอกแต่พอเวลาที่เด็กมันตอบไม่ได้เรื่องเดียวเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าแม่โง่จริงๆเลยเป็นไงฮะเด็กมันฝังหัวมาว่าเออกูนี่โง่นี่วะมันก็จะโง่ไปตลอดนั่นแหละเวลามันใครอธิบายให้มันเข้าใจมันก็ไม่อยากจะเข้าใจละบอกว่าครูบอกว่าฉันเนี่ยโง่มันก็ฝังหัวมันมาเพราะนั้นเวลาที่เราตัวอย่างคนออกจากคุกมาเราเห็นเขาตอบว่าตัวเราทำดุลินละหนึ่งขอดุอาเขาสองหาเส้นทางให้เขารู้ว่าถ้าเขากลับไปอยู่กับกลุ่มเดิมเนี่ยเขาแย่หากลุ่มไม่เขาอยู่หาสังคมให้เขาอยู่พยายามชักชวนเขาชักชวนเขาชักจูงเขาเพราะนั้นนี่คืออีกประการหนึ่งในการที่เราขอไปโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วดูนึกถึงในความประเสริฐของ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ารอกิมาอัมฟุรุจุลดะคอละอะลัยฮิรอมฎอนซุมมันซะลัคกอบะละอายุฟะรละท่านนบีได้บอกว่าขอให้จมูกของคนๆนึงเนี่ยคุกฝุ่นเป็นสำนวนที่บ่งบอกถึงความต่ำต้อยแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยจะต่ำต้อยมากอิซาดะคอละอะลัยฮิรอมฎอนซุมมันซะลัคกอบะละอายุฟะรละเดือนรอมฎอนได้เข้ามาแล้วเนี่ยแล้วรอมฎอนจากไปโดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษใดๆเลยเอาสำนวนนั้นมาใช้กับ10วันแรกของเดือนฮิจญะห์นี้ก็คนคนหนึ่งถือว่าต่ำต้อยมากเวลาเข้ามาใน10วันแรกของเดือนฮิจญะห์เนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้รับการอภัยโทษใดๆเลยเพราะฉะนั้นให้10วันแรกนี้เนี่ยเป็น10วันที่เราเอาใจใส่กับการกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็
พยายามตอบัตตัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาให้มากๆท่านนบีได้กล่าววันกับคืนหนึ่งเนี่ยมากกว่า70ครั้งเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในวันที่มันมีความประเสริฐเนี่ยเราต้องกล่าวให้มันมากกว่า70ครั้งเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในวันปกติธรรมดาอีกหนึ่งในสิ่งที่เราควรจะเอาใจใส่ในวันที่เป็น10วันแรกที่มีความประเสริฐก็คือการเอาใจใส่กับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฟัรดูอย่างขมักขม้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ให้สมบูรณ์แบบคือเราเคยละหมาดครบ5เวลาอยู่แล้วเราเอาใจใส่ให้มากไปกว่านั้นสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่มันฟัรดูเนี่ยเอาใจใส่ในการทำอิบาดะห์ของเราเนี่ยให้มีความหนักแน่นท่านนบีได้เตือนซอฮาบะห์บางท่านว่าฟอซอลอิซาซอลไลตะฟอซอลลิศอลาตะมุวัดดิอะห์เวลาที่เจ้าเข้าไปละหมาดเนี่ยให้เจ้าละหมาดเหมือนกับเป็นละหมาดอำลาเหมือนว่าเราจะไม่ได้ละหมาดอีกแล้วเหมือนละหมาดครั้งนี้จะเป็นละหมาดครั้งสุดท้ายของเราละแล้วเราจะละหมาดยังไงเราคงจะละหมาดด้วยการมีความขุชัวมีการนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้เรารู้ว่าการละหมาดเนี่ยคือดุอาคือการขอดุอาในละหมาดเนี่ยมีการขอดุอาตั้งแต่ดุอาอิสติฟตะห์ตั้งแต่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วก็ในการสุญูดในการนั่งระหว่าง2สุญูดในการนั่งตะชาฮุดครั้งแรกตะชาฮุดครั้งสุดท้ายมีการขอดุอาทั้งนั้นเลยพี่น้องและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายักบะลุดดุอามินกัลบินกอฟิลินวาฮินอัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะไม่ทรงรับดุอาจากหัวใจที่เผลอเลยจากหัวใจที่ล่องลอยเพราะนั้นถ้าเราละหมาดแล้วจิตใจของเราเนี่ยล่องลอยไปนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยถามว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงรับการละหมาดของเรามั้ยอัลเลาะห์ตะอาลาทรงรับดุอาของเรามั้ยดุอาที่เราขอในการละหมาดเนี่ยเพราะนั้นให้เราเอาใจใส่กับเรื่องอิบาดะห์ที่เป็นฟัรดูและให้เรารู้จักว่าอิบาดะห์ที่เป็นฟัรดูเนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นฟัรดูมากกว่าสิ่งที่เป็นซุนนะห์มากกว่าสิ่งที่เป็นซุนนะห์และบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยบรรดาชาวซะลัฟท่านซะอีดบินจุเบรนะความที่เอาใจใส่กับการทำอิบาดะห์นะพี่น้องจากการที่เราการมาละหมาดที่มัสยิดของเราเนี่ยเรามาไม่ค่อยทันหรือว่าอาจจะมาล่าช้าหรือว่ามาอะไรให้เราดูนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าถ้าหากพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยรู้ในสิ่งที่อยู่ในผลบุญในการอยู่ซอบแรกแล้วก็รู้ในภาคผลของการอาดานเนี่ยพวกเจ้าก็แล้วก็จะต้องจับฉลากกันมาในเรื่องนี้เนี่ยพวกเจ้าก็ยอมจับฉลากท่านนี่บอกเราไว้อย่างนี้เนี่ยฉะนั้นการละหมาดซอฟแรกเนี่ยมีความประเสริฐอยู่แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราเอาใจใส่การตักบีรพร้อมกับตักบีรุตุลอิห์รอมพร้อมกับอิหม่ามได้มีรายงานจากอุลามะได้บอกในเรื่องของประวัติของไซบินจูเบรว่าเขาเนี่ยละหมาดญะมาอะห์เนี่ยนะไม่เคยพลาดตักบีรุตุลอิห์รอมพร้อมกับอิหม่าม40ปี40ปีนะพี่น้องเพราะนั้นเราก็เอาใจใส่กับการละหมาดฟัรดู5เวลาแล้วก็เอาใจใส่กับการสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นฟัรดูให้สมกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่ามามินอายามินอัลอัลอะมัลซอลิห์ฟีฮาฮับบุอิลลอฮ์ไม่มีวันใดที่การปฏิบัติอามัลซอลิห์เนี่ยจะเป็นที่รักยิ่งนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าวันต่างๆเหล่านี้แล้วก็ให้เราเอาใจใส่กับการละหมาดที่เป็นอามันที่ประเสริฐที่สุดและอามันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอามันเดียวนะพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปรับบทบัญญัตินี้จากฟากฟ้าแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกว่ามันฮาฟะฎออะลัยฮากานัตละฮูนูรอนวะบุรฮานันวะนะจาตันยะมันกิยามะใครก็ตามที่เอาใจใส่กับการละหมาด5เวลานี้เนี่ยการละหมาดนั้นจะเป็นรัศมีให้กับเขาการละหมาดนั้นเป็นหลักฐานให้กับเขาการละหมาดนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เขารอดพ้นในวันกิยามะแล้วท่านนบีได้บอกว่าวะมันลัมยูฮาฟิซอะลัยฮาแล้วใครก็ตามที่ไม่ได้เอาใจใส่กับการละหมาดลัมยะกุนละฮูนูรุนวะลาบุรฮานุนวะลานะจาใครก็ตามไม่เอาใจใส่กับการละหมาดเขาก็จะไม่มีรัศมีไม่มีหลักฐานไม่มีการรอดพ้นในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราได้ยินได้ฟังหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามามินอัยยามินอัลอามรุศอลิห์ฟีฮาฮับอะฮับอิลัลลอฮ์มินฮาซินอัยยามยะอ์นีอัยยามมิน10ไม่มีวันใดที่การปฏิบัติอามัลที่ซอลิห์เนี่ยจะเป็นที่รักยิ่งนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากไปกว่าการปฏิบัติ
อามันซอและใน10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์เพราะนั้นพี่น้องฮะปฏิบัติอามันที่เราทำอยู่เป็นประจำคือการละหมาดด้วยกับการมีตะมะนีนะด้วยการมีความขุชัวมีความนอบน้อมในเวลาละหมาดแล้วก็มารอการละหมาดที่มัสยิดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฮุวะฟีศอลาตินมันตะซอรัสศอลาห์เขาอยู่ในการละหมาดตราบใดที่เขาได้ทำการรอการละหมาดและในหะดีษกุดซีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ว่ามาตะกอรบะอิลัยยะอับดีบิชัยอ์นะฮับบะอิลัยยะมิมัฟตะรัตตุฮุอะลัยฮ์ไม่มีอามันใดที่บ่าวของฉันจะเข้าใกล้ฉันที่ฉันจะรักมากไปกว่าสิ่งที่ฉันวางเป็นฟัรดูเพราะนั้นพี่น้องฮะอัลลอฮ์รักสิ่งที่เป็นฟัรดูมากกว่าสุนัตบางคนเข้าใจว่าสุนัตประเสริฐกว่าฟัรดูนี่เข้าใจผิดนะบางคนบอกว่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าสุนัตเนี่ยทำโดยสมัครใจมันต้องประเสริฐกว่าฟัรดูแต่ท่านนบีได้บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอะฮับบะอิลัยมิมัสตะรัตตุฮุอะลัยฮ์ไม่มีอามันใดที่จะฉันจะรักมากไปกว่าสิ่งที่ฉันวางเป็นฟัรดูเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สั่งในสิ่งที่จำเป็นเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะอัลลอฮ์รักเพราะนั้นให้เราเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นฟัรดูให้มากกว่าสิ่งที่เป็นสุนัตแล้วท่านนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อไปว่าวะมายะซาลุอับรียะตะกอรรุบุอิลัยบินนะวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะและบ่าวของฉันเนี่ยยังคงทำอิบาดะห์เข้าใกล้ฉันด้วยกับสิ่งที่เป็นสุนัตสิ่งที่เป็นสุนนะห์จนกระทั่งฉันเนี่ยได้รักเขาฟะอิซาอะห์บับตุฮุกุนนะซัมอุลลซียัสมะอูมิมาซารุฮุลลซียับซิรุบิฮิแล้วเวลาที่ฉันรักเขาเนี่ยฉันก็เป็นเหมือนกับหูที่เขาได้ยินเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะฟังอะไรเนี่ยเราก็จะมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์เวลาที่เราจะมองอะไรเนี่ยเรามองด้วยความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราจะใช้มือทำอะไรสักอย่างเนี่ยใช้ด้วยความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท้าเราเวลาจะเดินไปไหนเราเดินไปด้วยความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นซุนนะห์เนี่ยจะอยู่หลังจากสิ่งที่เป็นฟัรดูจึงกลับมาให้เราเอาใจใส่กับ10วันแรกเนี่ยที่กับสิ่งเป็นฟัรดูพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นจากหะดีษบทนี้เนี่ยเราได้อะไรครับพี่น้องจากหะดีษบทนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คืออะไรฮะคือการเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นฟัรดูคำถามก็คือวันนี้เนี่ยการเอาใจใส่ของเราในสิ่งที่เป็นฟัรดูการละหมาดเนี่ยมันมากกว่าการเอาใจใส่กับสิ่งที่เรายังสงสัยว่ามันเป็นซุนนะห์หรือไม่ใช่ซุนนะห์อันไหนมากกว่าต้องกลับมาตรวจสอบตัวเราเองนะพี่น้องเอาใจใส่สิ่งไหนมากกว่าถ้าหากว่าในสังคมบ้านเราเนี่ยเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นสุนัตมากกว่าฟัรดูอันนั้นคือเรากำลังเข้าใจคาดเคลื่อนจากหลักเกณฑ์แล้วถ้าหากว่าเราเข้าใจในสิ่งที่มันไม่ใช่สุนนะสิ่งที่เรายังไม่รู้เรายังถกเถียงกันอยู่เลยว่ามันคือสุนนะหรือเปล่าเราจะเอามาวางในตรงข้อไหนของสิ่งที่เป็นซุนนะห์หรือเป็นฟัรดูเรายังวางไม่ได้เลยคืออะไรฮะพี่น้องบางทีเรายังเอาจริงจังกับสิ่งที่มันไม่ใช่ฟัรดูไม่ใช่ซุนนะห์เนี่ยถามว่าสิ่งไหนฮะพี่น้องสิ่งที่เรายังสงสัยว่ามันคือซุนนะห์ท่านนบีหรือเปล่าใครไม่ทำบุญ3วัน7วันฉันเลิกครบแต่ใครไม่ละหมาดครบได้พี่น้องสิ่งนี้คือจะให้พี่น้องได้เทียบแล้วก็เอามาคิดคนที่เราควรจะโกรธควรจะเกลียดเนี่ยคือใครฮะคือคนไม่ละหมาดถูกไหมเพราะละหมาดเป็นฟัรดูอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นฟัรดูส่วนการทำบุญ3วัน7วันเนี่ยเราทำขึ้นมาเพราะอะไรเป็นฟัรดูหรือเปล่าเราลองหาที่ลงพี่น้องคุยกันแบบเอาความรู้นะลองหาที่ลงอะห์กามมี5ข้อมีอะไรฮะฟัรดูซุนนะห์ฮารอมมักรูห์มุบาห์การทำบุญ3วันเนี่ยเราจะไปลงในข้อไหนเป็นฟัรดูหรือเปล่าหมายความว่าท่านนบีมีคำสั่งไม่เคยเจอท่านนบีทำโดยที่ไม่เคยทิ้งเลยก็ไม่เคยมีเลื่อนขั้นลงมาเป็นสุนัตหรือเปล่าสุนัตหมายความว่าท่านนบีได้มีคำสั่งให้เราปฏิบัติหรือซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติด้วยคำสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสุนนะห์หรือเปล่าก็ยังไม่เจอหลักฐานที่จะเป็นสุนนะห์ได้ย้อนกลับว่าเป็นสิ่งมุบาห์หรือเปล่าเป็นสิ่งที่อนุญาตไหมเราก็ยังสับสนว่ามันเป็นสิ่งที่อนุญาตไหมเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่เจอตัวบทจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติแต่ถามว่าทำไมเราถึงจริงจังกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากกว่าฟัรดูย้อนกลับมาทบทวนตัวเองนะพี่น้องใช้10วันแรกของเราใน10วันนี้เนี่ยเป็นการทบทวนตัวเองว่าอิบาดะห์
ที่เราจะเอาใจใส่ที่เราอยากจะได้ผลบุญจากอัลลอฮ์เนี่ยนะคืออิบาดะห์ใดคือการละหมาดเพราะนั้นเอาเวลามาชักชวนคนสู่การละหมาดเอาเวลามาในการที่จะแสดงการไม่ชอบคนที่มาละหมาดให้มากกว่าไม่ชอบคนปฏิบัติในเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะบางทีละหมาดฟัรดูเนี่ยเราไม่ค่อยเอาใจใส่แต่ถ้าละหมาดคนตายเนี่ยเอาใจใส่ละหมาดฟัรดูเนี่ยเรามาดูกฎเกณฑ์ในการละหมาดฟัรดูที่อัลเลาะห์ตะอาลาวางบทบัญญัติแต่ถ้าละหมาดคนตายเรามารอดูกันแล้วว่าเวลาละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยจะมียกมือขอดุอามั้ยถ้าใครไม่ยกมือไม่ใช่พวกของฉันพี่น้องตัดตรงนี้ออกไปว่าเรามุสลิมคือพี่น้องกันทั้งหมดแล้วเรากลับไปจริงจังในการละหมาดฟัรดูใครไม่มาละหมาดฟัรดูที่มัสยิดต้องดูว่ามันมีปัญหาอะไรหรือใครทิ้งละหมาดเลยเนี่ยอันนั้นเราต้องโกรธมันมากๆผมทิ้งละหมาดท่านนบีอันอะฮดุลลดีบัยนานาบัยนุมุศอลาฟะมันตะรอกาฟะกะฟะพันธสัญญาระหว่างเรากับกาเฟสเนี่ยคืออะไรฮะคือการละหมาดอันนี้เตือนมาฮะนึกว่าเตือนให้รอสักพักนึงคือการละหมาดเพราะนั้นใครที่ไม่ละหมาดแสดงว่าเขาเป็นกาเฟสอุลามะขัดแย้งกันดูนะความขัดแย้งอุลามะนะอุลามะขัดแย้งกันว่าทิ้งละหมาดแค่ไหนเป็นกาเฟสบางคนบอกว่าคนที่ปฏิเสธว่าละหมาดเป็นฟัรดูเท่านั้นถึงเป็นกาเฟสหมายความคนที่บอกว่าละหมาดไม่ใช่ฟัรดูเพราะนั้นเป็นกาเฟสอุลามะบางกลุ่มบอกว่าใครที่ทิ้งละหมาดเป็นนิจศีลคนนั้นเป็นกาเฟสอุลามะบางคนบอกว่าทิ้งละหมาดโดยตั้งใจเวลาเดียวก็เป็นกาเฟสทีนี้เราลองเอาตรงนี้เราเอาไว้ในทัศนะอุลามะไม่ต้องตัดเจียไม่ต้องบอกว่าไหนถูกเราย้อนกลับมาดูว่าอุลามะทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าคนที่ทิ้งละหมาดเป็นคนที่เลวมากๆจบไหมฮะจบนะคนทิ้งละหมาดเป็นคนที่เลวบางทีเราไปมองประเด็นที่มันสูงจนเกินเหตุนะแล้วเราก็ถกเถียงกันเราเป็นกาเฟ่หรือไม่เป็นหรือเปล่าไม่เป็นเอาวางไว้อุลามะขัดแย้งเอาวางไว้แต่อุลามะทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าใครทิ้งละหมาดโดยตั้งใจเป็นคนที่เลวมากมากไม่มีความขัดแย้งกันระหว่างอุลามะเลยนะพี่น้องจะมัธยับไหนก็ตามสี่มัธยับทุกคนเห็นพ้องต้องกันและไม่มีใครจริงจังในเรื่องอื่นมากไปกว่าการละหมาดเพราะนั่นนี่คือหนึ่งในสิ่งที่เราต้องกลับมาเอาใจใส่ในการละหมาดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามาเป็นอัยยามอัลอามัลุศอลิห์ฟีฮาอะฮับอิลัลลอฮ์ไม่มีวันใดที่อามัลซอลิห์อามัลที่ดีเนี่ยจะเป็นที่รักนะที่อัลเลาะห์ตะอาลามากไปกว่า10วันนี้เราต้องมาดูมาค้นหาว่าการงานใดที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงรักแล้วเราจะได้ปฏิบัติการงานนั้นก็คือการงานที่เป็นฟัรดูเรียกร้องคนไปสู่การละหมาดฟัรดูให้มากๆและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวัสตานูบิศอบริวัสซอลาจงขอความช่วยเหลือด้วยกับการอดทนและการละหมาดเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีปัญหาเรื่องใดเนี่ยที่เราต้องการความอดทนหรือว่ามีปัญหาเรื่องใดก็ตามให้เราเข้ามาละหมาดเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการละหมาดแล้วเราก็เข้าใกล้อัลเลาะห์แล้วก็ยกมือขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกหนึ่งในอิบาดะห์ที่เราเอาใจใส่ในการทําอิบาดะห์ใน10วันได้ที่ท่านนบีได้บอกว่ามามินอัยยามินอันอะมุลศอลิหะบะอิลัลลอฮ์มินฮาซิลอัยยามยะนีอัยยามอัชรไม่มีวันใดที่การงานที่ซอลและการงานที่ดีเนี่ยจะเป็นที่รักจริงนะที่อัลลอฮ์มากไปกว่าการปฏิบัติใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือการถือศีลอดซึ่งการถือศีลอดใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเข้ามาอยู่ในการปฏิบัติอามันที่ซอลและใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เพราะฉะนั้นการถือศีลอด9วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9จึงมีแบบอย่างมีซุนนะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราถือศีลอดโดยรวมของอิบาดะห์แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำการถือศีลอดวันอะรอฟะห์โดยเฉพาะซึ่งเป็นแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีถือศีลอดวันอะรอฟะห์แต่เฉพาะคนที่ไม่ได้ทำฮัจญ์บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไปทำฮัจญ์ร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาสงสัยว่าท่านนบีจะบวชมั้ยเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีได้บอกถึงภาคผลที่เราคุยกันท่านนบีได้บอกถึงภาคผลอย่างมากของคนที่ถือศีลอดในวันอารอฟาเนี่ยแต่พอเวลาถึงเวลาที่ทำฮัจญ์เนี่ยเขาอยากจะรู้ท่านนบีบวชไหมคือท่านนบีในเวลาท่านนบีทำฮัจญ์เนี่ยท่านนบีต้องขี่บนอูฐนะเพื่ออะไรฮะเพราะซอฮาบะห์ที่มาร่วมฮัจญ์กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้ประมาณแสนคนเพื่อซอฮาบะห์จะได้มองเห็น
และซอฮาบะก็ได้ดูว่าท่านนบีเนี่ยได้ละเส้นอดไหมจนกระทั่งว่าภรรยาคนหนึ่งท่านนบีเนี่ยได้เอาน้ำหรือเอานมเนี่ยส่งให้ท่านนบีจะดูอยากจะรู้ว่าท่านนบีจะดื่มไหมแล้วท่านนบีก็ดื่มเพราะฉะนั้นการถือเส้นอดในวันอารอฟะจึงเป็นสุนนะเป็นแบบอย่างให้สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในอารอฟะไม่ได้วกุฟไม่ได้ที่อารอฟะแล้วก็ไม่ได้ทำฮัจญ์ละกอดการนั่นละกุมฟีรอซูลิลละอุสวะตุนฮะซะนะห์แท้จริงสำหรับพวกเจ้านั้นมีรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นแบบอย่างที่ดีงามเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการถือศีลอดในวันอารอฟะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะตัสบิอะลัลลอฮ์อัยยุกัฟฟิรอัสซะนะตัลลาตีกับละวัสซะนะตัลลาตีบะอ์ดะห์ฉันหวังหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลเลาะห์จะทรงอภัยให้กับบาปนะในปีที่ผ่านมาปีก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วปีหลังจากนี้หมายความว่าลบบาปได้2ปีเลยบาปปีที่ผ่านมาแล้วก็บาปปีที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงลบบาปเพราะนั้นนี่คือวันที่มีความประเสริฐคือวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงลบล้างบาปสำหรับคนที่ทำการถือศีลอดในวันอารอฟะห์และเป็นหนึ่งในอิบาดะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาใจใส่พี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางบทบัญญัติในการทำอิบาดะห์มาให้กับเราและใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเป็น10วันที่เรามีทั้งอามัลในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีทั้งอามัลในการในสิ่งในการปฏิบัติของคนที่ไปทำฮัจญ์และคนที่ไปทำฮัจญ์กับคนที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้มีการปฏิบัติที่มีความสัมพันธ์กันให้เรามีความคิดถึงกันคนที่อยู่ที่นครมักกะเนี่ย10วันแรกเขาก็มีอิบาดะห์คำว่าคำเมนเรื่องอิบาดะห์เพราะฉะนั้นของเราอัลเลาะห์จึงให้เราที่ไม่ได้มีโอกาสในการไปทำฮัจญ์ได้เนี่ยให้เราได้มีอิบาดะห์ของเราซึ่งนับว่าเป็น10วันที่มีความประเสริฐเขาได้ผลบุญในการที่เขามีความสามารถในเรื่องทรัพย์สมบัติไปทำฮัจญ์ได้ผลบุญของเราไม่ได้เดินทางเหน็ดเหนื่อยเราไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านเรือนของเราซึ่งอาจจะมีความยากลำบากในการความพร้อมในการทำอิบาดะห์แต่เราอยู่ในบ้านเรือนของเราสามารถที่จะทำอิบาดะห์ได้อย่างเต็มที่และอีกหนึ่งสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมเราให้ปฏิบัติใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือการทำอุทยะห์การทำกุรบานในวันที่10เดือนทยาก็คือวันอีดแล้วก็อายามตัชริกทั้ง3นะอันนี้คืออิบาดะห์ที่เป็นอิบาดะห์ที่มีผลบุญร่วมกันระหว่างคนที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์และคนที่ทำฮัจญ์คนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยเขาก็มีการปฏิบัตินะมีการปฏิบัติการทำกุรบานได้เหมือนกันแล้วก็มีการเชือดดำตามการทำฮัจญ์ที่เขาได้ปฏิบัติการสำหรับคนที่ทำฮัจญ์ตะมัตตัวตะมัตกิรอนเขาก็มีการเชือดแพะที่เป็นเรียกว่าดำชุกรอนเป็นดั้มแห่งการขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขาได้ไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์ในการเดินทางในครั้งเดียวและการที่เราได้เชือดสัตว์เนี่ยเป้าหมายที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ต้องการนั่นคืออะไรฮะที่พระองค์ได้บอกว่าลัยยานาลลอฮุลฮูมูฮาวะลาดิมาอูฮาวะลากียานาลุฮุตตักวามินกุมอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ใช่เป้าหมายหลักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของเนื้อหรือว่าไม่ใช่เป้าหมายหลักของพระองค์ในเรื่องของเลือดของสัตว์ที่เราเชือดแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงรับก็คืออะไรฮะคือความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เราเชือดสิ่งนี้เนี่ยเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการเชือดสัตว์ของเราจึงต้องเป็นการเชือดที่ทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อการเข้าใกล้อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ทำเพื่อโอ้อวดใครไม่ได้ทำเพื่อเชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องอ่ะเวลาที่เราได้มีความรู้สึกสัมพันธ์กับคนที่ทำฮัจญ์ทำให้เราเกิดความอะไรฮะเกิดความอยากในการไปทำฮัจญ์แล้วทำให้หัวใจของเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการอยากที่จะไปทำฮัจญ์แล้วเราอยากจะร่วมกันนั้นแต่ว่าเราไม่มีความสามารถท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนึงที่อุลามะเอามายกว่าคนที่มีความตั้งใจในการไปทำฮัจญ์แต่เขายังไม่ได้ไปเนี่ยผลบุญที่เขามีความอยากเนี่ยเขาได้ผลบุญในความอยากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซามะริฎอนอับเอาซาฟัรกุติบะละฮูมิซลุมากานะยะอ์มะลุมุกีมันซอฮีฮันเวลาที่บ่าวคนหนึ่งได้ป่วยหรือว่าได้เดินทางอัลเลาะห์ตะอาลาจะบันทึกให้กับเขาเหมือนดังที่เขาปฏิบัติในตอนที่ไม่ได้ป่วยในตอนที่ไม่ได้เดินทางเพราะฉะนั้นคนที่มีความตั้งใจแต่ว่าเขาไม่มีความสามารถในการไปอัลเลาะห์ตะอาลาเลยมีความโปรดปรานที่พระองค์ได้ให้เราทำอิบาดะห์ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ย
พื่อให้เราได้มีความผูกพันในการอะไรฮะในการอยากในการทำอิบาดะห์ที่พระองค์ได้วางให้กับเราเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางให้เราปฏิบัติใน10วันแรกการเอาใจใส่กับอิบาดะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่มุสลิมต้องพึงปฏิบัติอย่างมากประการต่อมาที่เป็นหนึ่งในอิบาดะห์ที่เราควรจะเอาใจใส่สำหรับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือการทำความดีการตออาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นก็คือการทำความดีต่อพ่อแม่การเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติการไปเยี่ยมคนป่วยการซอดาเกาะห์การช่วยเหลือการช่วยเหลือกันและประตูแห่งการทำความดีนั้นมีอย่างมากมายพี่น้องแต่เราต้องไม่ลืมว่าประตูการทำความดีนะการทำความดีต่อพ่อแม่เนี่ยคืออิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้หลังจากการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเวลาที่เขาเขียนหนังสือเรื่องอาดับมุฟรอดเขียนหนังสือเรื่องมารยาทบทแรกที่อิหม่ามบุคอรีเขียนก็คือมารยาทต่อบิดามารดาอุลามะได้บอกว่าเหมือนกับอิหม่ามบุคอรีกำลังจะบอกกับเราว่าถ้าคุณอยากจะเรียนหนังสือเรื่องมารยาทในเล่มนี้นะคุณต้องเอามารยาทที่ดีงามในนี้เนี่ยไปใช้กับแม่ก่อนคนอื่นสำหรับมนุษย์เนี่ยนะเราต้องเรียนรู้เรื่องมารยาทเอาไปใช้กับแม่ของคุณก่อนคนอื่นเพราะไม่มีใครที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราทำความดีมากกว่าการทำความดีต่อแม่และไม่มีใครท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราลดปีกแห่งการอะไรฮะวะกฟิดละฮูมาญะนาฮัซุลลิมินัรเราะห์มะจงลดปีกของเจ้าปีกที่มันมาจากการต่ำต้อยเนี่ยให้กับพ่อแม่พี่น้องอะเราเคยสัมผัสมั้ยในตัวเราเองเนี่ยเวลาที่เราเจอคนใหญ่คนโตเนี่ยเคยเจอคนมีอำนาจเคยเจอคนมีหน้ามีตาเนี่ยเป็นไงฮะเดินตัวแทบจะงอแทบจะก้มหัวให้เขาลักษณะแบบนี้เนี่ยอิสลามไม่ได้สั่งให้ทำกับใครนะนอกจากกับแม่กับพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรานอบน้อมกับคนอื่นขนาดนั้นเนี่ยการนอบน้อมต่อแม่ต้องมากกว่านั้นแต่ศาสนาห้ามบุกว่าห้ามสูญให้ใครนะแต่ว่าเราอยากจะมีมารยาทที่ดีงามอยากจะนอบน้อมต่อใครเนี่ยต้องไม่เกินแม่เราเอาเป็นเกณฑ์เอาตัวเราเป็นเกณฑ์เนี่ยว่าเราเคยนอบน้อมคนอื่นขนาดไหนวันนี้เราให้เกียรติใครมั่งคือบางทีเนี่ยคนที่เราเจออยู่ข้างนอกเนี่ยเราได้เจอแต่ในลักษณะที่มันอะไรฮะลักษณะที่มันมาเจอกันในสภาพที่อารมณ์ดีเราก็เลยได้สัมผัสแต่สิ่งที่ดีๆของเขาแต่คนที่เราจะต้องทำดีให้กับเขาเนี่ยที่อัลลอฮฺตาลาได้สั่งเราไว้เนี่ยนี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราทำดีต่อพ่อแม่เนี่ยก็คือพ่อแม่ของเราเพราะนั้น10วันแรกเนี่ยพี่น้องเอาใจใส่การทำความดีต่อพ่อแม่ถ้าหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าท่านไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยการทำความดีต่อพ่อแม่ก็คืออะไรฮะการขอดุอาขอดุอาให้กับท่านเออทำความดีในความดีที่ท่านนบีได้บอกว่าความดีนั้นเนี่ยจะไปถึงพ่อแม่ของเราการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติท่านนบีได้เน้นย้ำในเรื่องการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติของเราพี่น้องอะคืออยากให้การตัดสัมพันธ์เครือญาติของเราเนี่ยมันเป็นการตัดสัมพันธ์ที่อะไรฮะมาจากการปฏิบัติเพียงเล็กๆน้อยๆที่เราได้คุยไปในตอนต้นเนี่ยว่าบางทีเราเอาใจใส่กับเรื่องที่มันไม่ใช่ซุนนะไม่ใช่วาญิบไม่ใช่ฟัรดูแล้วเราก็มาแบ่งเราก็มาแตกแยกกันด้วยกับสิ่งที่เป็นแบบนั้นเนี่ยแต่กับเรื่องละหมาดเราไม่เอาใจใส่เพราะเรื่องนั้นให้เป็นเรื่องปีกย่อยที่มันอยู่ข้างหลังเลยความพี่น้องก็เรายังคงอยู่ตราบใดที่เขายังไม่ทำสิ่งที่เป็นกุฟรที่เป็นกาเฟรตราบใดที่เขายังไม่ปฏิบัติในสิ่งที่มันที่เราจะต้องเลิกคุยกับเขาเราต้องเลิกคบกับเขาเพราะฉะนั้นทุกคนยึดมั่นในสิ่งที่เราปฏิบัติที่เราอิบาดะห์แล้วก็มั่นใจในการย้อนกลับไปหาตัวบทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้อนหาตัวบทย้อนกลับไปหากุรอานกลับไปหาหะดีษพี่น้องฮะวันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะว่าเราเดินมาถึงยุคที่ผู้คนเข้าใจว่าเราต้องตามกุรอานตามหะดีษถ้าพี่น้องย้อนกลับไปเมื่อ20กับ10ปีที่แล้วเนี่ยเราจะสัมผัสบรรยากาศได้ว่าแค่เราบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้รอซูลกล่าวอย่างนี้คนยังไม่เข้าใจเลยคนยังบอกยังเข้าใจเลยว่าคุณไปรู้ได้ยังไงความเข้าใจของคนก็คือว่าต้องฟังจากโต๊ะครูอย่างเดียวใครจะมาบอกว่ากอรอซูลไม่ได้เราจึงได้ยินแต่คำสอนของโต๊ะครูการยกหลักฐานเราจึงไม่เคยได้ยินเลยอันนี้จริงไหมฮะสำหรับคนที่มีได้สัมผัสบรรยากาศเมื่อ20-30ปีที่แล้วเนี่ยจะสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เลยว่าการบอกว่าอัลลอฮ์ตาลากล่าวอย่างนี้เราซูลกล่าวอย่างนี้แทบจะไม่ได้ยิน
มีแต่การบอกว่าโต๊ะครูบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่วันนี้เนี่ยเราเดินมาถึงตรงนี้แล้วพี่น้องเดินมาถึงตรงที่เราสามารถยกหลักฐานคุยกันได้ทุกคนเข้าใจว่าอิสลามเนี่ยมีกาลิมาชาฮาดะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์หมายความว่าฉันปฏิญาณว่าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยคือพระเจ้าของฉันที่ฉันจะอิบาดะห์ด้วยและอัลลอฮ์ตาลาก็มีอัลกุรอานมาให้กับฉันเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ฉันปฏิญาณว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ปฏิญาณว่ามุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์หมายความว่าฉันยอมรับว่ามีซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้ฉันปฏิบัติมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แปลว่าอะไรมุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์หมายความว่ามุฮัมมัดคือผู้นำสารจากอัลลอฮ์มาให้กับเราเพราะเราก็แค่มองหาดูว่าซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราต้องปฏิบัติประการต่อมาสิ่งที่เราควรจะเอาใจใส่กับใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี้ก็คือวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือวันอีดซึ่งเป็นวันที่เราเนี่ยจะกล่าวคำหนึ่งว่าตะกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมินกุมขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงรับการงานของเราและของพวกท่านพี่น้องอ่ะเรากล่าวตั้งแต่เช้าเลยนะเจอกันเนี่ยเราก็บอกว่าตะกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมินกุมถามว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงรับการงานในเดือนรอมฎอนเนี่ยพอจบเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็มีวันอีดฟิตรีเราขอดุอาว่าตะกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมินกุมขออัลเลาะห์ทรงรับการงานของเราการงานของท่านใช่ไหมฮะแต่ถามว่าวันอีดอัฎฮาเนี่ยถ้าเราไม่เอาใจใส่กับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยแล้วเราก็บอกว่าขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงรับการงานของเราและของพวกท่านเนี่ยถามว่าการงานอะไรใช่ไหมฮะมันต้องเตรียมตัวพี่น้องเราต้องเตรียมตัวในวันที่พี่น้องเราจะมาขอดุอาให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบรับการงานของเราก็คืออะไรฮะเอาใจใส่กับอิบาดะห์ใน10วันแรกของซุลฮิจญะห์เนี่ยให้มากกว่าวันอื่นอย่าให้วันนี้มันเหมือนกับวันอื่นเราเคยปฏิบัติอิบาดะห์ปกติแบบนี้เนี่ยเรื่องการละหมาดตั้งมั่นให้มากขึ้นคูชัวให้มากขึ้นอามัลการปฏิบัติมีทั้งอามัลที่เปิดเผยและมีทั้งอามัลที่อามัลกุลูบอามัลที่อยู่ในหัวใจของเราหมายความว่าเราเคยละหมาดเราอาจจะละหมาดแบบเผลอเลอไปบ้างเราอาจจะละหมาดแบบหมดวันก่อนผมสอนนักเรียนผมเนี่ยบอกว่ากอฟิลแปลว่าเผลอเลอเขาบอกอ๋ออาจารย์เขาเลอใช่ไหมเขาเผลอแล้วเขาก็เลอนะคนที่หลงลืมแล้วกันนะเราอาจจะหลงลืมไปบ้างในเรื่องการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราต้องเอาใจใส่กับอิบาดะห์ให้มากขึ้นพี่น้องอ่ะฝากพี่น้องไว้ในอายะห์หนึ่งอีดินัสซิรอตัลมุสตะกีมเป็นอายะห์ที่เป็นดุอาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงเอาอย่างน้อยนะ10วันแรกเนี่ยนะละหมาดทั้ง17รอกอะห์ของเราแต่ละวันเนี่ยให้เรานึกถึงดุอาต้นนี้ขออัลเลาะห์ตะอาลาโปรดนำเราสู่ทางที่เที่ยงตรงเราอ่านฟาติฮะห์เนี่ยเราจดจ่อในอายะห์นี้เลยว่าพอถึงอายะห์เนี่ยเราต้องไม่ลืมเราต้องไม่อ่านผ่านเราต้องพอเราถึงอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมเรากำลังขอดุอาเราต้องตั้งมั่นว่าอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ให้เราขอดุอาขอทางที่เที่ยงตรงอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่แนวทางที่เที่ยงตรงและอัลเลาะห์ได้อธิบายทางที่เที่ยงตรงคืออะไรฮะซิรอตัลละดีนันนัมตะอะลัยฮิมทางของผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานความปานให้กับพวกเขาก็คืออะไรฮะอีกอายะห์นึงอุลามะอธิบายว่ามินันนบียีนวัสซิดดีกวัชชูฮะดาวัสซอลีนคือแนวทางของบรรดานบีบรรดาคนซิดดีกคนซอลและคนดีๆแล้วก็คนชูฮะดาคนตายชะฮีดและคนที่เป็นคนซอลและคนดีๆและอุลามะได้บอกเราไว้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราขอแนวทางที่เที่ยงตรงใช้คำว่าซิรอตัลมุสตะกีมทางที่เที่ยงตรงในวันกิยามะห์มีสะพานอะไรฮะสะพานซิรอตัลมุสตะกีมซึ่งเป็นสะพานที่พาดอยู่บนนรกยะฮันนัมนรกอยู่ข้างล่างนะพี่น้องเราต้องเดินบนสะพานที่ในที่ท่านนบีได้บอกว่าบางคนไปเหมือนสายฟ้าอะไรบางคนไปเหมือนกับพริบตาบางคนไปเหมือนกับขี่ม้าพันดีบางคนไปเหมือนขี่อูฐบางคนเดินไปบางคนคานไปบางคนบอกว่าแม่ฉันเนี่ยได้คานไปก็เอาแล้วพี่น้องในเรื่องวันกิยามะห์เนี่ยนะท่านนบีให้เราโลภนะท่านนบีสั่งให้เราโลภอย่าไปหวังเพียงแค่รอดคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเรียนเนี่ยเรียนแล้วก็อาจารย์บอกว่าได้50แล้วผ่านเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันขอแค่50พอเป็นไงเกิดได้49ขึ้นมาล่ะ
โต๊ะ3ชั้นอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราหวังแค่คานไปได้เนี่ยนะคือบางทีคานอยู่ก็ร่วงนะเราอาจจะร่วงลงไปบางคนเนี่ยสะพานเนี่ยอะไรฮะเล็กกว่าเส้นผมคมยิ่งกว่าดาบระดับเขาวันอุลามะเลยบอกว่าในเมื่อเราขอสะพานในวันนี้เนี่ยให้เราอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงถ้าหากว่าวันนี้เราเดินบนเส้นทางสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เที่ยงตรงตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เฉไปซ้ายไปขวาดังในหะดีษท่านนบีได้บอกว่าท่านนบีได้อยู่ซอฮาบะห์แล้วขีดเส้นที่ทะเลทรายเนี่ยนะแล้วท่านนบีก็บอกว่าเนี่ยทางของฉันแล้วท่านนบีขีดเส้นไปขวาหลายเส้นเลยซ้ายไปหลายเส้นเลยแล้วท่านนบีก็บอกว่าฮาซีซุบุลอันเนี้ยคือแนวทางต่างๆอะลาเราะซิกุลลิซิรอตินชัยฏอนยะดูอิลัยบนหัวของเส้นแต่ละเส้นเนี่ยที่ฉีกขีดไปซ้ายไปขวาเนี่ยทุกเส้นเลยมีชัยฏอนเป็นแกนนำที่มันจะเรียกเราไปถูกเส้นทางนั้นแล้วท่านนบีก็ได้อ่านอายะว่าวะอันนาฮาซิรอตินมุสตะกีมันฟัตตะบิอูวะลาตัตตะบิอุซุบุลฟะตะฟัรรอกะบิกุมอันซะบีลิอันนี้คือแนวทางของฉันที่มุสตะกีมันที่เที่ยงตรงฟัตตะบิอูจงปฏิบัติตามแนวทางนี้ก็คือซุนนะฉันที่มันเที่ยงตรงเนี่ยปฏิบัติตามซุนนะท่านนบีเราปฏิบัติเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อเราจะได้ไปเจอเส้นตรงในวันกิยามะห์วะลาตัตตะบิอุซุบุลอย่าปฏิบัติตามซุบุลทางที่ขีดไปซ้ายไปขวาเนี่ยฟะตะฟัรรอกะบิกุมอันซะบีลิเพราะมันจะทำให้พวกเจ้าเนี่ยแตกออกจากทางของฉันแสดงว่าความแตกแยกมาจากใครนะพี่น้องมาจากคนที่ยึดมั่นบนซุนนะห์ท่านนบีหรือมาจากคนที่ไปหาแนวทางที่มันนอกเหนือจากซุนนะห์ท่านนบีถ้าเอาจากอายะห์กุรอานอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวะลาตัตตะบิอุซุบุลอย่าไปตามทางอื่นๆที่ไม่ใช่ซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยฟะตะฟัรรอกะบิกุมอันซะบีลิและพวกเจ้าทั้งหลายดังนั้นเจ้าทั้งหลายก็จะแตกออกไปจากแนวทางเพราะนั้นให้เราเตรียมพร้อมพี่น้องเตรียมพร้อมอะไรฮะอามันไว้สำหรับวันอีดที่เราจะได้รับดุอาจากพี่น้องเราว่าตะกอบรัลลอฮ์มินามิงกุมเราต่างมีการให้สลามกันมีการทักทายกันมีการสลามมีการกอดกันมีการให้อภัยซึ่งกันและกันในวันนั้นเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าอามันที่เราได้ปฏิบัติมาใน10วันแรกเนี่ยแล้วก็วันที่10ก็คือวันสุดท้ายของ10วันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเป็นวันที่อามันในวันนั้นเนี่ยมีความประเสริฐเพราะฉะนั้นเตรียมดุอาในวันแห่งการที่เราจะให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตอบรับดุอาให้กับเราอย่าให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษที่ว่าเราที่มาอัลฟุรอญุลคนหนึ่งได้ได้อะไรฮะได้ต่ำต้อยมากคนที่รอมฎอนมาถึงแล้วก็รอมฎอนจากไปแล้วเขาก็ไม่รับใครไปโทษอะไรเลยเพราะนั้นเราก็เอามาเทียบกับ10วันแรกนี้เนี่ยว่าอย่าให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่10วันแรกเดือนฮิจญะห์มาถึงเนี่ยแล้วก็10วันนี้ก็จากไปเราก็ไม่รับการไปโทษอะไรเลย พ่อค้าในโลกดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้พ่อค้าโลกดุนยาเนี่ยนะพี่น้องเอาใจใส่กับเรื่องการค้าโลกดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้ทำการค้าเพียงแค่อะไรฮะมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยาส่วนถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ใครร่ำรวยเนี่ยศาสนาไม่ได้ห้ามนะการพอเพียงไม่ได้ห้ามการรวยนะพี่น้องบางคนเขาไม่ได้ต้องการที่จะรวยมากมายหรอกแต่บังเอิญอัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเขาเขาทำการค้าไปเนี่ยอัลเลาะห์ให้เขาร่ำรวยให้เขาตรงตามเส้นทางที่พระองค์ได้ให้เขาร่ำรวยถามว่าเขาต้องกลับมาจนไหมไม่ต้องเดี๋ยวพี่น้องฟังความพอเพียงแล้วก็บอกว่าฉันรวยอยู่ฉันไม่เอาละฉันไม่รวยละแต่ให้ความรวยของเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับสังคมมุสลิมให้เราเป็นหนึ่งในสองคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอนุญาตให้เราอิจฉาได้คือหนึ่งคนมีความรู้ที่เอาความรู้ไปสอนเนี่ยเราก็อิจฉาว่าแม้ถ้าฉันมีความรู้เหมือนกับคนคนนี้นะฉันจะได้สอนเหมือนกับที่เขาสอนอีกกลุ่มหนึ่งอีกคนหนึ่งก็คือคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาเขาร่ำรวยแล้วเราก็อิจฉาเขาว่าแม้ถ้าหากว่าฉันมีเงินมีทรัพย์สมบัติเหมือนคนคนนี้นะฉันก็จะบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาเหมือนกับเขาเลยให้เรามั่นคงอยู่ในการเป็นคนที่อะไรฮะมีการมีคนเขาอิจฉาเราในเรื่องของการทำความดีของเราอีกหนึ่งในการงานที่ให้เราปฏิบัติใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือคำสั่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งทั้งคนที่ทำฮัจญ์และคนที่ไม่ทำฮัจญ์ที่มีอามัน
อามันที่มีความสัมพันธ์กันนั่นคืออะไรฮะสำหรับคนที่ทำกุรบานอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าอิดะดะคอลัลอัชรวะอารอดะฮะดุกุมอัยยุฎอฮฮิยะฟะลายะมัสมินชะอ์ริฮิวะลาบัชริฮิชัยอะเวลาที่10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เข้ามาถึงเนี่ยแล้วคนที่ต้องการจะทำกุรบานก็อย่าถอนขนแล้วก็อย่าตัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดในร่างกายเขาออกไปจะตัดเล็บจะถอนขนจะอะไรก็ตามท่านนบีสั่งห้ามซึ่งคนที่ทำกุรบานอยู่คนที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์ก็ห้ามในการถอนขนตัดเล็บคนที่ไปทำฮัจญ์ที่อยู่ในการครองอิห์รอมอัลเลาะห์ตะอาลาก็ห้ามเขาจากการที่ตัดเล็บจากการถอนเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมีความพ่วงกันหรือมีความเหมือนกันในการทำอิบาดะห์ของเราเพราะฉะนั้นการทำกุรบานจึงเป็นสิ่งที่สมควรที่จะทำอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีความสามารถเพราะมันคืออิบาดะห์ที่อุลามะได้บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยคือซุนนะห์มุอักกะดะห์เป็นซุนนะห์ที่สมควรที่จะทำอย่างยิ่งแล้วท่านนบีก็ได้ส่งเสริมการทำซุนนะห์มุอักกะดะห์ในซุนนะห์นี้อย่างยิ่งเพราะนั้นเราจึงต้องเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอิบาดะห์อันนี้อีกประการนึงในสิ่งที่เราควรจะทำใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือการละหมาดอีดสำหรับบรรดามุสลิมแล้วก็การที่เราต้องเอาใจใส่กับการไปละหมาดอีดในวันนั้นเนี่ยเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ให้ไปละหมาดแม้กระทั่งคนที่มีประจำเดือนก็ให้ไปร่วมในสถานที่ละหมาดนะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการแสดงความสุขแสดงความยิ่งใหญ่ของวันอีดอีดคือวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดให้เป็นวันแห่งความสุขของบรรดามุสลิมว่าท่านนบีกำหนดให้วันแห่งความสุขวันรื่นเริงบรรดามุสลิมพอท่านนบีได้ก่อนท่านนบีจะมาดะวะเนี่ยก่อนท่านไปถูกแต่งตั้งเนี่ยพวกยาฮิลียะมีวันอีดกันเยอะมากเยอะมากนะพี่น้องมีหลายอีดเลยอีดรื่นเริงนั้นรื่นเริงนี้แต่เวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาเนี่ยท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าเวลาที่ซอฮาบะห์กำลังจะไปร่วมวันอีดของศาสนาอื่นเนี่ยท่านได้บอกซอฮาบะห์ว่าฮาซาอีดุฮุมวะลานาอะยาดุนาอันนี้น่ะคืออีดของเขาหมายความว่าอย่าไปยุ่งกับอีดของเขาความรื่นเริงของเขาและสำหรับเราก็มีวันอีดของเราหมายความว่าให้เรามารื่นเริงในวันอีดของเราก็คืออีดฟิตรีและอีดอัฎฮา2อีดนี้นะให้เราสร้างความรื่นเริงในวันอีดของเราที่มันมาถึงนี้นะเพราะนั้นพี่น้องฮะในเมื่อวันอีดเนี่ยมันคือวันรื่นเริงที่เป็นวันสุดท้ายของวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราปฏิบัติอามันที่ซอละห์ที่จะได้ผลบุญมากกว่าวันอื่นๆเพราะฉะนั้นให้วันรื่นเริงเนี่ยมันคงความรื่นเริงเอาไว้เราอย่าแทรกความทุกข์เข้าไปด้วยกับอะไรครับพี่น้องวันอีดคือวันรื่นเริงไม่ใช่วันที่เราเข้าไปเยี่ยมกุโบเราจะบอกการเยี่ยมกุโบเนี่ยคืออิบาดะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมอย่างมากท่านนบีได้บอกกุนตุนในตุกุมอันซิราตุลกุบูรอะลาฟะซูรูฮาฟะอินนาฮาตุซักกิรุกุมอัลอาคิเราะห์บอกกับซอฮาบะฉันเคยห้ามพวกเจ้าจากการเยี่ยมกุโบตอนนี้เนี่ยให้ไปเยี่ยมกันได้แล้วเพราะการเยี่ยมกุโบเนี่ยทำให้พวกเจ้ารำลึกถึงโลกอาคิเราะห์แต่อิบาดะห์จะทำรูปแบบไหนเวลาไหนอย่างไรอยู่ที่ใครฮะการกำหนดของใครฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องวันนี้ถ้าเขามีคนมาบอกว่าละหมาดซุบฮ์เนี่ยการละหมาดซูรีเนี่ยมันไม่ค่อยกินกับปัญญาเลยละหมาดซุบฮ์เนี่ยละหมาดเราพักผ่อนมาทั้งคืนตื่นมาเนี่ยทำไมให้ละหมาด2ละหมาดซูรีเนี่ยเราทำงานทั้งวันพอเวลากลางวันเนี่ยทำไมละหมาด4ว่าเราเอาใหม่ได้ไหมเอาซุบฮ์4ได้ไหมตื่นมาเนี่ยเราทำได้เลย4สบายๆได้อ่านยาวได้ด้วยซูรีเนี่ยเราทำงานที่ทำงานต้องละหมาดขอ2ได้มั้ยสลับกันได้มั้ยถ้าเรามีความเห็นว่าไงพี่น้องเรามาสลับจำนวนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดจำนวนเอาไว้เนี่ยอิบาดะห์คงอยู่เหมือนเดิมไหมฮะเหมือนเดิมจำนวนเท่าเดิมเหลือ17แล้วก็อ่านเหมือนเดิมเพียงแค่เราบอกว่าซุบฮ์2เนี่ยมันรูรี4เนี่ยมันเหนื่อยไปซุบฮ์เนี่ยเราตื่นนอนมากำลังกระฉับกระเฉงเลยอาบน้ำมีแรงทำได้ทุกอย่างเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงชะรีอะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือการกำหนดชะรีอะห์เนี่ยการเยี่ยมกุโบเนี่ยท่านนบีให้เราได้เยี่ยมกุโบตลอดส่งเสริมการเยี่ยมกุโบผ่านกุโบให้สลามอุลามะห์ว่าการไปเยี่ยมกุโบมีประโยชน์3อย่าง1รำลึกถึงโลกอาคิเราะห์ในหะดีษทางต้นที่เราได้ยกไป2ให้สลามเขาแล้ว3ขอดุอาให้กับเขาพี่น้องเวลาไหนก็ได้เราเข้าไปเยี่ยมกุโบ
แต่ท่านนบีสั่งห้ามอย่างเดียวก็คือลาตัจอลุกอบรีอีดาอย่าทำกูโบห้องฉันให้เป็นอีดหมายความว่าอย่ากำหนดวันไปเยี่ยมบางคนว่าทุกวันศุกร์ตอนเช้าฉันไปเยี่ยมกูโบบางคนบอกทุกเย็นพฤหัสฉันไปเยี่ยมกูโบบางคนบอกว่าทุกเดือนวันที่15ฉันไปเยี่ยมกูโบการกำหนดวันตายตัวแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเพราะฉะนั้นเรากลับมาหาแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฮะท่านนบีได้บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเราคัดการนั่นแหละกุมฟีรอซูลิลลาฮ์อุสวะตุนฮะซะนะสําหรับพวกเจ้านบีรอซูลเป็นแบบอย่างที่ดีงามวันนี้เนี่ยเรามาถึงวันที่การค้นคว้าได้กับกุรอานการค้นคว้าหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เรื่องยากซึ่งเรายอมรับว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราจะหาอัลกุรอานแปลไทยหรือว่าเราอยากจะหาหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่เราจะค้นคว้าปัจจุบันนี้เนี่ยแหล่งอ้างอิงที่เราอยากจะค้นคว้ากันเนี่ยทั้งหนังสือที่เป็นเล่มทั้งที่เป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยเราค้นคว้ากันได้ง่ายแล้วเราก็หาที่มาได้ง่ายเราเจอเรื่องนึงแล้วเราก็มาถามกันว่าเรื่องนี้เนี่ยมีหะดีษท่านนบีมั้ยท่านนบีได้บอกว่าอย่างงี้จริงเหรอแล้วก็มีซอฮาบะห์พี่น้องนี่คือแนวทางของซอฮาบะห์นะท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยเวลาจะตัดสินเรื่องใดเนี่ยเรียกซอฮาบะห์มารวมอุมัรนะพี่น้องอุมัรเป็นคนที่ท่านนบีได้บอกว่าฉันเคยฝันฉันได้ดื่มนมแล้วฉันก็ส่งให้อุมัรซอฮาบะห์ถามนบีว่าท่านนบีตะอาวีรว่าไงนบีบอกอันอิลมบอกว่าฉันตีความฝันอันนี้ว่าอุมัรจะได้รับความรู้อย่างมากมายแต่เวลาที่อุมัรจะตัดสินเรื่องใดเนี่ยเรียกซอฮาบะห์มารวมแล้วก็ถามว่ามีใครเคยได้ยินหะดีษท่านนบีในเรื่องนี้มั้ยนี่คืออุมัรนะพี่น้องเพราะนั้นเราในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้รู้ครอบจักรวาลเวลาที่เราอยากจะปฏิบัติเรื่องใดจากแบบอย่างท่านนบีเนี่ยเราย้อนกลับมาดูว่ามาถามกันว่าไอ้เรื่องที่ฉันทำเนี่ยมีใครมีหะดีษบ้างเราได้ผลบุญในการทำตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผลบุญในการตามสุนนะของอุมัรได้วางให้กับเราอุลามะห์บางคนได้บอกว่าเรื่องที่เราตอบกันโดยรีบด่วนในวันนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยถูกนำเสนอให้กับอุมัรเนี่ยอุมัรจะเรียกคนที่ร่วมสงครามบาดัดเนี่ยมาร่วมวินิจฉัยด้วยความที่เขาเอาใจใส่กับเรื่องประเด็นศาสนาอย่างมากและเอาใจใส่กับการย้อนกลับไปหาหลักฐานเพราะนั้นอีกหนึ่งในอายะเวลาของเราก็คงน่าจะควรแก่เวลาแล้วนะหรือว่าเราถึงกี่โมงเนี่ยฮะหรือว่าควรแก่เวลาแล้วนะดีนะถ้าอิหม่ามบอกไม่ควรนะผมลั่นยันมักเร็บเลยเพราะอะไรพี่น้องเรื่องความประเสริฐเนี่ยเรามีเรื่องคุยกันเยอะเนี่ยนี่ฝากไว้สุดท้ายอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าบะลาวะร็อบบิกะลายุมินูนะฮัตตายุฮักกิมูกะฟีมาชะจะระบัยนะฮุมอัลเลาะห์ได้บอกว่าขอสาบานเลยว่าสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าลายุมินูนพวกเขาทั้งหลายจะยังไม่ศรัทธาหมายความว่าอีหม่านของเขาเนี่ยจะยังไม่มีทางสมบูรณ์ได้ฮัตตายุฮักกิมูกะฟีมาชะจะระบัยนะฮุมจนกว่าเขาจะให้เจ้าเนี่ยเป็นผู้ตัดสินในสิ่งที่เขาขัดแย้งกันหมายความว่าการที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบเนี่ยคือการที่ให้ท่านนบีเนี่ยได้ตัดสินในสิ่งที่เขาขัดแย้งกันวันนั้นท่านนบีมีชีวิตอยู่ให้ท่านนบีตัดสินวันนี้ท่านนบีไม่มีชีวิตอยู่แล้วพี่น้องท่านนบีตัดสินให้ไปตัดสินด้วยอะไรฮะด้วยกับกุรอานด้วยกับหะดีษวันนี้ท่านนบีไม่ได้อยู่แล้วเราก็เอากุรอานเอาหะดีษเนี่ยมาวิเคราะห์ตัดสินกันแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกต่อไปว่าซุมมะลายะจีดูฟีอันฟุซฮิมฮารจัมมิมมากอดัยต่อมาเขาก็ไม่มีอะไรติดค้างหัวใจเลยในสิ่งที่เจ้าตัดสินหมายความว่าเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องใดเนี่ยแล้วเราก็ย้อนกลับไปค้นคว้าที่ค้นคว้ากุรอานแล้วเราก็พบว่าท่านนบีมีคำสอนแบบนี้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันผิดพลาดมานะเป็นไงฮะลายะจีดูฟีอันฟุซฮิมฮารจัมมิมมากอดัยคือในหัวใจของเราเนี่ยมันต้องไม่มีอะไรติดค้างในใจในสิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตัดสินไปและยิ่งไปกว่านั้นวะยุซัลลิมูตัสลีมาและมีการยอมรับอย่างอะไรฮะอย่างยอมซีโรราหมายความว่าถึงแม้มันจะค้านกับจิตใจของเราพี่น้องอะบรรดาอุลามะบรรดาซอฮาบะห์บรรดานบีในยุคก่อนเนี่ยมีหลายๆอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ยกตัวอย่างให้กับเรายกตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้เนี่ยถึงอะไรฮะถึงสิ่งที่มันค้านกับความรู้สึกหลายเรื่องมากคือยกตัวอย่างในเรื่องนี้คือเรื่องที่นบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลกับภรรยาคนที่สองอ่ะที่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาให้เอามาปล่อยไว้ที่นครมักกะฮ์ถามว่ากินกับปัญญาไหมพี่น้องไม่กินกับปัญญานะ
คนคนหนึ่งถามว่าวันนี้เนี่ยเรามีภรรยากับลูกเล็กเนี่ยให้เราเอาภรรยาเราไปปล่อยไว้ที่ปัตตานีแล้วเราก็กลับมาทั้งที่ปัตตานีมีกับข้าวมีอะไรมีข้าวเครื่องมีอะไรกินนะส่งเงินไปให้ยังได้เลยถามว่ามันกินกับปัญญาว่าเราเอาลูกเราไปปล่อยไว้ที่นู่นแล้วเราก็กลับมาเนี่ยแต่ในสมัยนั้นอิบรอฮีมได้เอาภรรยากับลูกน้อยเนี่ยเอาไปปล่อยในที่ที่เป็นทะเลทรายน้ำก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีถามว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยความรู้สึกของคนเป็นพ่อในขนาดไหนฮะต้องภรรยากับลูกเล็กๆอ่ะลูกเล็กเนี่ยต้องดื่มนมแม่ใช่ไหมฮะและแม่จะมีนมไม่ได้ถ้าไม่ได้กินอะไรเลยแสดงว่าปล่อยไว้ตรงนั้นเนี่ยตายกับตายอย่างเดียวแต่อะไรฮะแต่มันคือบัญชาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งมาและสิ่งนี้มันค้านกับความรู้สึกของเขาเอาความรู้สึกเคลียร์ออกไปแล้วเอาคำสั่งเนี่ยเข้ามาก่อนแม่ของนบีมูซาเนี่ยตอนที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้สั่งให้เอานบีมูซาเนี่ยใส่กล่องลอยน้ำไปถามว่าเด็กที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยแล้วจับใส่กล่องลอยน้ำไปเนี่ยทั้งที่ว่าฟิรอูนก็สั่งฆ่าฟิรอูนสั่งฆ่าเด็กเล็กนะสั่งฆ่าหมดเลยรู้ว่าเด็กที่ไหนเกิดมาเนี่ยสั่งคนไปฆ่าหมดเลยแล้วการที่ว่าเขาจะเอาเด็กลูกของเขาเนี่ยเอาซ่อนไว้ในบ้านเนี่ยฟิรอูนก็น่าจะไม่เห็นถูกไหมเอาปล่อยลอยน้ำเนี่ยยังไงมันก็เห็นแต่ด้วยกับการยอมรับในคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราบอกว่าอัลกีฮฟินยังปล่อยลอยน้ำไปเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการจากการที่ว่าจะต้องเป็นคนที่อะไรฮะจะต้องเป็นคนที่ถูกฆ่าหรือไม่ต้องแอบอยู่เนี่ยกลายเป็นคนที่อะไรฮะด้วยการที่ยอมรับในบทบัญญัติของอัลเลาะห์ตะอาลาที่มันค้านกับความรู้สึกก็กลายเป็นฟิรอูนต้องการที่จะเด็กตายเด็กคนที่จะเติบโตมาแล้วก็จะโค่นบัลลังก์เขาเนี่ยแต่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการอะไรฮะต้องการให้เด็กคนนี้เนี่ยในเมื่อคุณต้องการให้เด็กตายใช่มั้ยอยากฆ่าใช่มั้ยให้เด็กคนเนี้ยไปเติบโตที่ไหนในวังของมันนั่นแหละไม่ใช่แค่นั้นนะเด็กคนที่ต้องเติบโตมาจากการที่ว่าแม่ต้องให้นมแล้วก็ทํามาหากินเอาเงินมาเลี้ยงดูด้วยเนี่ยไม่ต้องทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยมาอยู่ในวังอย่างสบายและลูกอยู่อย่างสบายกินอยู่แม่มีอาหารการกินอย่างสบายแถมได้เงินเดือนด้วยคุณจะฆ่าเด็กแต่อัลเลาะห์ต้องการที่ให้เด็กมาโตในที่นี่ขอแค่คุณมั่นใจในอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะบั้นปลายในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาวางบทบัญญัติไว้เนี่ยถึงแม้ว่าตอนช่วงแรกมันจะขมขื่นก็ตามแต่บั้นปลายมันมีแต่สิ่งดีๆเสมอทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเพราะนั้นบั้นปลายในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางไว้เนี่ยมันย่อมมีสิ่งที่มาให้เราเสมอแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะอันนันนัสวะมะอัสซอบรชัยชนะเนี่ยมันมาพร้อมกับความอดทนทุกสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องมีความอดทนอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายวะยุรมาบิกอมินฮัตตายวะยุรมาบิอันฟุซิฮิมอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเขาเองเพราะฉะนั้น10วันแรกของเดือนตุลาคมให้เป็น10วันแห่งการเปลี่ยนแปลงของเราและ10วันในการที่เราได้ปฏิบัติอามัลที่ซอลและได้รับภาคผลอย่างมากมายจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะอุบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์